สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่30ตุลาคม2566ศาลพิพากษาจำคุกเบญจา2ปี8เดือนศาลอาญาพิพากษาให้นางสาวเบญจาอาปันนักกิจกรรมมีความผิดตามมาตรา112และฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยศาลชี้ว่าจำเลยปราศัยกล่าวถึงสถาบันโดยตรงชัดว่าเป็นการหมิ่นประมาทล่วงเกินการเบิกความของจำเลยไม่ได้ทำให้เห็นว่ามีเจตนากล่าววิพากษ์วิจารณ์ถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างไรก็ตามศาลเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนและยังอยู่ระหว่างเรียนปริญญาตรีขณะกระทำผิดมีอายุเพียง21ปีเศษถือเป็นการกระทำผิดโดยขาดวุฒิภาวะอยู่ในวิสัยที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีได้โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2ปีศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาลุงพลป้าแตนศาลจังหวัดมุกดาหารได้แจ้งเลื่อนการอ่านคำพิพากษาของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรหลาโพหรือป้าแตนสองสามีภรรยาในความผิดฐานเจตนาฆ่าน้องชมพู่อายุ3ขวบไปปลายเดือนธันวาคมจากเดิมกำหนดอ่านคำพิพากษาวันที่31ตุลาคมนี้เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจร่างคำพิพากษาซึ่งคดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญในปี2563ที่เด็กหญิงเสียชีวิตปริศนาในป่าบนภูเหล็กไฟคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่ม3รายนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางไปเยือนสปป.ลาวอย่างเป็นทางการถึงสถานการณ์ในอิสราเอลโดยยืนยันว่ามีคนไทยถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มอีก3คนส่วนการเจรจาช่วยเหลือตัวประกันทุกฝ่ายยังทำงานอยู่และขณะนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ยังทำหน้าที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียและตอนนี้การเดินทางในอิสราเอลก็เริ่มลำบากขึ้นหลังมีปฏิบัติการภาคพื้นดินจึงขอให้ทุกคนเร่งตัดสินใจสหรัฐเกิดเหตุการณ์ยิงซ้ำฉลองฮาโลวีนเมื่อวันที่29ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นตำรวจในเมืองแทมปามณรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาได้จับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งหลังก่อเหตุการณ์ยิงผู้คนในย่านสถานบันเทิงที่มาท่องเที่ยวฉลองเทศกาลฮาโลวีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก16ราย